ยังอยู่ยังไม่ถึงนะครับผมขอบคุณด้วยละกันนะครับผมสำหรับในรอบโครงการเปิดปฐมฤกษ์กันในชุดนี้จันจะไปเอาแบบนบนวบเป็นก่อนนะครับก็ค่อยบอกกันไปโน่นโน่นเวทีกันไปก่อนนะนะฮะอีกหลายๆท่านนะครับผมนะทีมงานของท่านกำนันนะครับทีมงานราชสีเดี๋ยวเชิญได้นะฮะแล้วก็มาดูแลความปลอดภัยกันนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะในเรื่องของระบบยุคในเรื่องของการมาเต้นขอให้มีมารยาทขอให้เต้นอย่างสนุกสนานเต้นคิดถึงตัวเองเท่านั้นพอนะฮะสำหรับนางรำนี่คุยได้นะฮะขอเบอร์ได้ได้หมดนะฮะถ้าเบอร์ตัวเดียวอย่าเอาไปนั่นแหละเบอร์รองเท้าไม่ต้องฟังนะถ้าเบอร์เก้าตัวนะเบอร์โทรศัพท์บางทีก็เป็นเบอร์ของคนใดคนหนึ่งเบอร์ตัวเดียวตัวเดียวไม่มีไอ้บ้าก็ต้องมีศูนย์ขึ้นหน้าเบอร์ห้องอ่ะนะแล้วก็ถ้าเป็นนี่นะถ้าเบอร์มีตัวภาษาอังกฤษขึ้นหน้าเบอร์ครับ A ครับ B ต่างๆนั้นเบอร์ยกทรงอย่าไปฟังมันนะตรงนี้บอกไปตรงเด่นนะแต่ผมว่านางรำมันโป้งหรอกไอ้ตรงเนี้ยฮะผมว่านางรำมันโป้งหรอกจริงต้องวัดเอาเองต้องวัดเอาเองมีผู้ใหญ่แต่คนพูดเองนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยก็พูดนะเราก็พูดสนุกสนานกันนะครับก็ให้เต้นกันอย่างน่ารักให้เรียบร้อยระบบขึ้นมาร่วมสนุกกันได้ทุกคนนะครับวันนี้กำนันครับกำนันโต้นะขออนุญาตเรียกกำนันโต้นะก็น้องๆแต่ว่าเขาเป็นกำนันนะเป็นลูกพี่เราเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันโต้สมเกียรติกีตาธรนะฮะดีใจด้วยวันนี้ได้รับแหนบทองนะฮะดีใจแทนพี่น้องชาวกัดหลวงทุกท่านด้วยนะฮะราชสีห์กัดหลวงทุกท่านนะครับวันนี้เรามีนายที่ไม่ธรรมดานะฮะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ขึ้นมานะฮะก็ให้เกียรติกับท่านกำนันโต้ด้วยครับผมครับมาเต้นกันอย่างสนุกสนานอ้าวช่วงต่อไปสนุกกันต่อครับผมเดี๋ยวเข้าเนื้อแท้กับท่านของรำวงยังยุคกันด้วยละกันครับผมในชุดนี้นะครับจัดกันไปแบบเอาไป5รอบกันเลยเพิ่มไหมสักรอบนึงนะเผื่อเวลาเดินรอบแรกมันจะเดินถึงไกลเลยเวทีลำบนไปเพลงนะยกเก้าอี้กันมาได้เลยนะท่านรู้นะ
บอกใครหูใครตาแล้วเกินกำนันจัดให้กินสักไก่เนี่ยกว่าจะเดินมันถึงเวทีหมดด้วยเพลงแล้วนะครับผมนะฮะแต่แบบนี้เขาจัดกันเป็นสวนก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเวลามาเต้นเนี่ยมันไกลไปนิดนึงนะสี่นะครับผมอ่ะเริ่มต้นกันไหนจังหวะตะลุงครับผมแล้วก็ในรอบที่สองเป็นจังหวะระวงนะครับพิเศษสำหรับแม่ขวดในคืนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปล้ำซิ่งกันนะครับผมแล้วก็สามชาติกันปิดเบรกกันในชุดนี้ครับครับผมI'm not afraid to die.
ช่วงของเงินให้ฉันยุคกันไปนะครับขอบคุณครับจัดตัวไปห้ารอบห้าผลงานเพลงแล้วกันในช่วงนี้เดี๋ยวยังหัวค่ำอยู่นะฮะยังอยู่ในช่วงของความน่าจะเป็นนะฮะก็มีคนมาบอกหน้าเวทีครับเออชื่อได้เจ๊ตั๊กครับเจ๊ตั๊กมาบอกให้เชิญแม่บ้านของทางท่านกำนันสมเกียรติจิตตะทอนครับนะฮะท่านกำนันโต้นะฮะเอาแล้วเจออีหนูอ่ะ